ปัญหาเด็กและเยาวชนหลุดจากระบบการศึกษานั้นยังคงน่าเป็นห่วงไปหลายประเทศทั่วโลกนะคะโดยนักวิชาการมองว่าปัจจัยสำคัญที่ช่วยหาสาเหตุและกำหนดนโยบายแก้ปัญหานี้ก็คือการหาข้อมูลและสถิติส่วนใหญ่ก็พบว่าเกิดจากปัญหาความยากจนความพิการและปัญหาเรื่องของทางสังคมค่ะวันที่3ของการจัดประชุมนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาแห่งเอเชียตัวแทนจากสถาบันสถิติองค์การยูเนสโกองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือว่ายูนิเซฟและตัวแทนจากประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียได้นำเสนอข้อมูลการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนหลุดจากระบบการศึกษาในทิศทางเดียวกันขึ้นโดยเห็นว่าข้อมูลและสถิติเป็นสิ่งสำคัญในการกำหนดนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหานี้เริ่มจากสถิติพื้นฐานอย่างเช่นสถิติของการเกิดของเด็กจากทะเบียนราษฎร์กระทรวงมหาดไทยที่มีการเข้ามารับวัคซีนป้องกันโรคต่างๆของกระทรวงสาธารณสุขและข้อมูลการลงทะเบียนเข้าเรียนของกระทรวงศึกษาธิการจากนั้นนะคะนำสถิติที่ได้มาวิเคราะห์ว่าเด็กมีปัญหาและอุปสรรคต่อการเข้าศึกษาต่อหรือต้องออกจากการศึกษากลางคันอย่างไรอย่างเช่นความยากจนความพิการการถูกบังคับใช้แรงงานการถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวและปัญหาสังคมที่ทำให้เด็กตั้งครรภ์ในวัยเรียนนอกจากนี้ยังต้องลงพื้นที่เพื่อสำรวจติดตามเพิ่มเติมว่ายังมีเด็กที่ตกหล่นจากการศึกษาส่วนใดอีกบ้างแล้วนำข้อมูลทั้งหมดจากการเชื่อมโยงข้อมูลทุกหน่วยงานมากำหนดการช่วยเหลือแยกเป็นกลุ่มๆและกำหนดนโยบายรวมถึงงบประมาณการช่วยเหลือเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะให้ลงไปถึงตัวเด็กในกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรงหัวหน้าโครงการวิจัยระบบหลักประกันโอกาสทางการศึกษาสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนหรือสสค.เห็นว่าแม้ประเทศไทยจะมีการเก็บข้อมูลพื้นฐานแต่ว่ายังคงขาดการวิเคราะห์ข้อมูลถึงอุปสรรคที่ส่งผลต่อการเข้าถึงการศึกษาของเด็กและเยาวชนค่ะเรายังขาดข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของเด็กด้วยซึ่งพอขาดข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของเด็กเนี่ยทำให้เราเนี่ยไม่สามารถชี้ตัวได้ว่าเด็กคนไหนบ้างที่มีปัญหาแล้วมีปัญหาเรื่องอะไรทีนี้พอเราไม่สามารถที่จะระบุตัวได้เนี่ยความช่วยเหลือก็จะไปไม่ถึงเราจำเป็นที่จะต้องมีการติดตามเด็กด้วยนะคะเพราะว่าเด็กบางครั้งเนี่ยเราสามารถดึงเขากลับเข้ามาสู่ระบบการศึกษาได้แล้วก็จริงแต่เขาก็มีความเสี่ยงที่จะหลุดออกจากระบบการศึกษาถ้าหากว่าเราไม่ติดตามเขาไปในระยะยาวนอกจากนี้ยังเห็นว่ายังขาดความเชื่อมโยงการทำงานด้านข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลักษณะต่างคนต่างทำนะคะส่งผลให้การช่วยเหลือไปไม่ถึงตัวเด็กจึงมีเด็กหลุดจากระบบการศึกษาในประเทศไทยกว่า300,000 คนค่ะ